ช่วงนี้มาติดตามปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนนะคะซึ่งมาจากไฟป่าในอินโดนีเซียที่ลุกลามอย่างต่อเนื่องค่ะตอนนี้ก็ทำให้ท้องฟ้าของสิงคโปร์นั้นได้รับผลกระทบต่อเนื่องเป็นวันที่5แล้วนะคะนอกจากนี้ผลกระทบก็ยังไม่ได้มีเฉพาะกับประชาชนหรือว่าคนเท่านั้นนะคะปรากฏว่าอุรังอุตังในอินโดนีเซียก็ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะหมอกควันปกคลุมสิงคโปร์เป็นวันที่5ติดต่อกันแล้วค่ะขณะที่ไฟป่าในอินโดนีเซียนั้นลุกลามอย่างต่อเนื่องโดยดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศหรือ PSI ของสิงคโปร์ก็พบว่าช่วงบ่ายที่ผ่านมามลพิษทางอากาศอยู่ที่ระหว่าง111ถึง126หากค่า PSI เกินระดับ100ก็ถือว่าไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพค่ะขณะที่ค่า PM 2.5 อยู่ที่ระหว่าง83ถึง115ซึ่งองค์การอนามัยโลกกำหนดให้คุณภาพอากาศปลอดภัยอยู่ที่ระดับ25ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณภาพอากาศในสิงคโปร์เสื่อมถอยสู่ระดับที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพมาตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานะคะถือเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีค่ะขณะที่ช่วงฤดูแล้งของทุกปีในอินโดนีเซียหมอกควันจากไฟป่าที่เกษตรกรเผาถังป่าเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันและพืชเศรษฐกิจอื่นๆก็จะลอยเข้ามาปกคลุมท้องฟ้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สร้างความวิตกต่อปัญหาสุขภาพและบริษัทท่องเที่ยวรวมถึงสายการบินต่างๆด้วยค่ะนอกจากนี้ควันไฟป่าในอินโดนีเซียก็ทำให้ลิงอุรังอุตังประมาณ30ตัวในจังหวัดกะลิมันตันบนเกาะบอร์เนียวฝั่งอินโดนีเซียก็ต้องถูกนำตัวไปรักษาที่ศูนย์บำบัดนะคะเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องการหายใจค่ะเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิเพื่อการดำรงชีวิตของอุรังอุตังบนเกาะบอร์เนียวบอกว่าอุรังอุตัง31ตัวมีปัญหาหายใจติดขัดและไฟป่าก็เกิดห่างจากศูนย์บำบัดเพียง300เมตรเท่านั้นค่ะส่วนดัชนีมลพิษทางอากาศในเมืองปาลังการายาในจังหวัดกะลิมันตันกลางก็อยู่ในระดับอันตรายมาหลายวันแล้วนะคะทำให้โรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอนค่ะทั้งนี้ไฟป่าก็เผาทำลายพื้นที่ป่าไม้และป่าพลุในอินโดนีเซียมากว่า2ล้านไร่แล้วตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมานะคะก็ทำให้หมอกควันนั้นปกคลุมเมืองบางแห่งบนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราค่ะซึ่งหมอกควันนี้นะคะก็ลอยมาที่มาเลเซียสิงคโปร์รวมทั้งภาคใต้ของไทยตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบแล้วเช่นเดียวกันค่ะข่าวนี้นะคะแฟนๆของซีรีส์ The Lord of the Rings อาจจะดีใจนะคะเพราะว่า Amazon บริษัทยักษ์ใหญ่ของสหรัฐค่ะเลือกประเทศนิวซีแลนด์เป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้ค่ะนิวซีแลนด์จะกลับมาเป็นบ้านของพวกฮอบบิทอีกครั้งนะคะหลัง Amazon Studio ยืนยันว่านิวซีแลนด์จะเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ซีรีส์เรื่อง The Lord of the Rings และคาดว่าซีรีส์เรื่องนี้จะใช้งบประมาณมหาศาลค่ะหลัง Amazon ได้ลิขสิทธิ์เรื่องนี้มาตั้งแต่2ปีก่อนค่ะ Amazon เปิดเผยว่าซีรีส์เรื่อง Lord of the Rings จะดำเนินเรื่องราวในยุคหลายพันปีก่อนช่วงเวลาในภาพยนตร์ The Lord of the Rings ตอน The Fellowship of the Ring ซึ่งเป็นภาคแรกของบทประพันธ์ของ J.R.R. Tolkien นะคะซีรีส์เรื่อง The Lord of the Rings น่าจะส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้างงานหลายอัตราในนิวซีแลนด์ขณะที่ทีมงานสร้างนะคะก็เริ่มเตรียมการแล้วและจะเปิดกล้องที่เมืองโอ๊คแลนด์ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าโดยผู้ที่ทำหน้าที่โชว์รันเนอร์สก็คือ J.D. Payne และแพทริกแมคเคย์ค่ะมีเรื่องราวของบริษัทสตาร์ทอัพในฝรั่งเศสนะคะได้พัฒนานวัตกรรมที่เรียกว่า Aero Leaves ค่ะมีลักษณะเหมือนต้นไม้นะคะเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าจากลมค่ะพลังงานลมนั้นถือเป็นพลังงานทางเลือกที่ดีนะคะเพราะว่าก่อมลพิษน้อยแต่ว่าข้อจำกัดก็คือการผลิตกระแสไฟฟ้าจากลมต้องใช้กังหันลมขนาดใหญ่ต้องกินเนื้อที่แล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นต้องติดตั้งกังหันลมในจุดที่มีลมแรงอย่างเช่นชายฝั่งทะเลค่ะทีนี้ก็มีบริษัทสตาร์ทอัพจากฝรั่งเศสที่ชื่อ New World Wind นะคะได้พัฒนานวัตกรรมที่เรียกว่า Aero Leaves ลักษณะก็คือเป็นเหมือนต้นไม้มีใบหมุนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากลมค่ะแนวคิดสำคัญของ Aero Leaves ก็คือการผสมผสานการผลิตพลังงานที่ยั่งยืนเข้ากับสังคมเมืองต้นไม้พลังงานลมหรือ The Wind Tree นั้นมีความสูง32ฟุตค่ะกิ่งของต้นไม้มี Aero Leaves หรือกังหันลมแนวตั้งจำนวน63ใบโดย Aero Leaves แต่ละใบก็จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้163วัตต์เมื่อประเมินคร่าวๆนะคะ The Wind Tree 1ต้น
จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 5,400 วัตต์ค่ะและผลิตกระแสไฟฟ้าโดยแทบที่จะไม่มีเสียงรบกวนเพื่อนบ้านเลยนะคะนอกจากมีเสียงเหมือนลมพัดผ่านต้นไม้เดวินทรีนี้เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี2016ตอนนี้พร้อมวางจำหน่ายแล้วค่ะโดยต้นไม้ผลิตไฟฟ้าพลังงานลมมีอายุการใช้งานได้ถึง25ปีเลยทีเดียวค่ะIt has 72 artificial wind turbine leaves called arrow leaves. นี่ก็คือรายการ TNN World Today ในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้อีกครั้งในเวลา 1:00 น.ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันพร้อมทั้งทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ